เราก็สามารถเดินขึ้นได้นะคะบันไดก็จะมีขึ้นไปก็ไม่ไกลนะแต่เราซื้อตั๋วมาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเรื่อยๆที่สามขึ้นมาก็จะเจอเป็นพาร์คค่ะสำหรับมีงานอิลูมิเนชันเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหลังนะคะมันจะเป็นข้างหลังสุดของเกาะก็คือจะเป็นถ้ำแต่ชิรัตสึขายนะคะเป็นชิรัตสึแบบสดกับชิรัตสึแบบสองสีคือแบบต้มแล้วก็แบบสดก็เป็นร้านโบราณมาแล้วหรือเห็นวิวทะเลด้วยนะคะเอโนชิมะที่ชื่อของเอโนชิมะก็คือปลาชิรัตสึนะคะแต่ว่านี่สั่งแบบเป็นแบบปลาชิรัตสึดิบกับปลาชิรัตสึต้มครึ่งๆนะคะก็ดูวิวไปด้วยน่ารักดีร้านนี้อบอุ่นดีจังเลยอีวายาเคฟนะคะอยู่บนเกาะเอโนชิมะตามตำนานเขาบอกว่าถ้ำนี้จะมีปล่องเห็นไหมคะเห็นฟูจิใช่ไหมคะเกาะนี้อยู่ตรงนี้นะคะฟูจิอยู่ตรงโน้นตามตำนานเขาบอกว่าจะมีปล่องลงใต้ดินนะคะลงใต้ทะเลเนี่ยจะไปโผล่ตรงถ้ำตรงฟูจิซังด้วยวันนี้ก็เลยจะมาดูว่าปอกตรงไหนกันแน่นี่ค่ะก็เดินเข้ามาแล้วก็เป็นอันนี้เป็นอะไรอ๋อเขาทำเป็นหลังคานะคะกันไว้ตรงนี้มีประวัติด้วยสโตนมันเป็นอัพไอโกะโอ้น้ำใสคือคิดว่าในถ้ำนี้น่าจะมืดนะคะเขาให้ถือเทียนด้วยค่ะนี่มีเทียนให้ด้วยแล้วค่อยๆเดินไปโอ้ตรงนี้มีน้ำด้วยค่ะมีเป็นทางน้ำด้วยเขาสร้างเป็นกระจกถ้าจะถือเข้านะคะอันนี้ก็ยิ่งแค่มี2ทางนะคะต
งจุดนี้นะคะพระเพดานค่ะคนเดียวนะคะที่จะเอาไปของนะคะตรงนี้ก็เตี้ยนะคะนะคะบนเกาะเอโนชิมะอยู่ในฟูจิซาวะเมืองคานากาวะเขตนะคะเมืองฟูจิซาวะในจังหวัดไม่ใช่จังหวัดติดในเขตคานากาวะเขตเดี๋ยวเราต้องเอาเชียงไปคืนเขานะคะอันนี้ก็เราจะเดินไปดูวิวนะคะตอนนี้มืดแล้วล่ะยังไม่ห้าโมงเลยแต่มืดแล้วเพราะว่าเป็นหน้าหนาวนี่ไงเที่ยวเขาบอกว่าอะไรสวยสุดแฮสเซนส์กันโอ้โหสวยไม่เคยมานะคะเพราะว่าปกติเรามาที่ไรข้ามปกติทุกทีอันนี้เป็นโซนที่ลึกเข้ามาอีกI'm gonna go get some more.
อันนี้เป็นทางผ่านนะคะจะเป็นทางคู่กับทางเดินข้างเมื่อกี้ค่ะสวยจังเลยจุดประตูนกที่เราไปดูอินโดนีเซียนะคะระดับไต่นะคะทุกครั้งที่เรามาคือยังไม่เข้ามาลึกขนาดนี้นะคะอันนี้คือแบบสถานที่ตกดินน้ำสวยมากเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินกลับไปตรงทางเข้าถ้ำที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะเดินล็อบออกไปเข้าไปตรงกลางเกาะแล้วก็ไปที่จอดรถนะคะเมื่อกี้ที่เราเดินอ้อมไปข้างหลังที่มีถ้ำที่มีไฟประดับอะค่ะอิลูมิเนชันอยู่ข้างหลังนู่นนะคะตอนนี้ออกมาแล้วแล้วก็ต้องเดินอ้อมไปเพื่อจะไปขึ้นรถไปที่จอดรถอะค่ะช่วงนี้นะคะเกาะเอนุชิมะเนี่ยเขาจะมีการแสดงอิลูมิเนชันที่นั่นคนก็จะเยอะบางคืนก็ยังมีคนนะคะ